็ดประหลาดมือซอมบี้สำหรับเห็ดมือผีหรือเห็ดปลาหมึกมีชื่อทางวิชาการว่าสติกฮอร์นส์เห็ดมีเมือกสีน้ำตาลหรือเขียวหรือดำลักษณะประหลาดคล้ายหนวดปลาหมึกมีกลิ่นเหม็นคล้ายกลิ่นซากสัตว์หรือกลิ่นหนูเน่าถือเป็นเห็ดหายากเห็ดมือผีแค่ชื่อก็สยองแล้วใช่ไหมแตกต่างจากเห็ดทั่วไปที่เราเคยพบเห็นมันยังส่งกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนศพด้วยเห็ดมือผีคืออะไรเห็ดมือผีหรือชื่อจริงคือ Stinkhorns เป็นชื่อเรียกเห็ดกลุ่มหนึ่งที่มีลักษณะสำคัญคือเมื่อดอกยังอ่อนเห็ดจะมีผิวเป็นพังผืดทำให้มีรูปร่างกลมคล้ายลูกชิ้นหรือลูกปิงปองแต่เมื่อฉีดผนังดังกล่าวออกโครงสร้างภายในของเห็ดก็งอกออกมาเป็นรูปต่างๆตามแต่ละสกุลแต่ที่สำคัญคือด้านบนของดอกเห็ดจะมีเมือกสีน้ำตาลเขียวหรือดำซึ่งมีกลิ่นเหม็นมากหรือคล้ายกลิ่นซากสัตว์จากลักษณะของเห็ดสกุลหนึ่งในกลุ่มนี้ที่มีลักษณะเป็นแท่งคล้ายแตรงเมื่อนำสองลักษณะเด่นนี้มารวมกันจึงได้ชื่อใหม่ว่าสติงฮอร์นเห็ดมือขาว Anthurus browniei หรือบางแหล่งข่าวอาจตั้งชื่อว่าเห็ดนิ้วนางตายเห็ดชนิดนี้มีลักษณะเป็นดอกอ่อนรูปไข่กว้าง 3-4 ซมสูง 2-3 ซมสีขาวหรือครีบที่ฐานของดอกมีเส้นใหญ่คล้ายเชือกสีขาวฝังอยู่ในอินทรียวัตถุที่เห็ดเจริญเติบโตเมื่อฉีกเปลือกออกจะพบดอกเห็ดสีขาวเป็นรูพรุนคล้ายฟองน้ำลักษณะคล้ายมือที่ปลายนิ้วเชื่อมต่อกันและแยกออกเป็น6แฉก